สวัสดีนะครับสอบมิดเทอมเป็นไงกันบ้างเห็นบอกว่าออกกันเร็วมากทำกันได้ใช่ไหมฮะมิดเทอมในวันนี้นะฮะก็เราจะมาดูบทที่5ต่อนะครับในล่าสุดนะครับครั้งที่แล้วนะเราก็มีพูดoverview ไปส่วนหนึ่งนะฮะของเรื่องของ strategy นะครับevisit strategy ซึ่งเราก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของที่กระบวนการนะครับกระบวนการของกลยุทธ์นะครับซึ่งในภาพนี้นะฮะในภาพนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับของกระบวนการที่จะทำกลยุทธ์ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่านะฮะโดยทั่วไปนะครับอันนี้อาจจะแบบเป็นโมเดลทั่วไปนะฮะที่แบ่งเป็น4ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกนะฮะก็เป็นเรื่องการทำการวิเคราะห์นั่นเองนะครับจากที่เราอาจจะได้เรียนมาในบางวิชานะฮะนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะออกกลยุทธ์ต่างๆนะฮะทำกลยุทธ์ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านะว่าอาการที่จะวิเคราะห์กลยุทธ์ได้พวกนี้นะฮะเราต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลต่างๆนะฮะทั้งภายนอกและก็ภายในนะฮะซึ่งภายนอกเองนะฮะเราเรียกว่าตรงนี้เป็น external environment นะครับซึ่งก็ได้แก่นะฮะได้แก่คู่แข่งนะคู่แข่งขันนะครับเรื่องของลูกค้านะครับเรื่องของตลาดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือสภาพเศรษฐกิจอะไรอันเนี้ยอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมข้างนอกซึ่งเราต้องรวบรวมเข้ามานะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือเป็นภายในขององค์กรนะครับเกี่ยวภายในองค์กรนะว่าภายในองค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะหรือเรียกเป็นรีซอร์สต่างๆนะครับมีคนนะครับมีอุปกรณ์นะครับมีเทคโนโลยีมีระบบการทำงานบริหารงานข้างในเป็นยังไงนะครับก็ดูสภาพแวดล้อมภายสภาพแวดล้อมภายในนะครับหรือที่มีภายในองค์กรนะครับทั้งสองสิ่งนี้นะฮะเราก็เอามาใช้นะเพื่อทำการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าเราจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะฮะในการทำ e-business นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะบอกว่าเราจะมีเป้าหมายไปที่ไหนนะคือเป้าหมายเราคือที่เราสามารถที่จะทำได้อะนะฮะนะเป้าหมายนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วก็มาสู่สเต็ปถัดไปนะครับตรงนี้นะฮะคือว่าก็วางเป้าของกลยุทธ์ขึ้นมานะโดยที่ว่าวิชั่นจะเป็นอะไรนะฮะภารกิจมิชชั่นเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็คือเป้าสุดท้ายนะฮะที่อยากจะได้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือ strategic objective นะฮะพอเราได้เป้าหมายวิชั่นมิชชั่นแล้วนะครับเราก็มากำหนดนะดูว่าไอ้ทางที่จะเป็นไปได้เพื่อให้บรรลุobjective พวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างนะครับก็คือการเลือกออปชันนั่นเองคือการสร้างแนวทางนะครับว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างนะที่จะไปบรรลุ objective เหล่านั้นนะครับก็คือเราก็ทำการ generate ขึ้นมานะทำแนวทางขึ้นมานะครับแนวทางต่างๆเนี่ยเราก็เอามาประเมินดูนะมาประเมินดูว่ามันจะเป็นหนทางที่เราจะสำเร็จเนี่ยยังไงบ้างนะในแต่ละแนวทางที่สร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพอเราประเมินดูเรียบร้อยว่าหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเราเราก็มาทำการเลือกนะฮะเราก็เลือกเอานะครับว่าแนวทางเนี่ยต่างๆเราเนี่ยนะฮะมันมีข้อดีข้อเสียต่างๆนะอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับที่เราจะเลือกแนวทางนั้นมาใช้นะครับอันนี้ก็คือ strategic definition นะครับพอสุดท้ายเมื่อเราเลือกแนวทางหรือแผนงานที่เราเดินได้แล้วเนี่ย
แล้วก็มาอยู่ในขั้นตอนของ implement นะครับก็คือวางแผนรายละเอียดลงนะ planning นะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะอันนี้คือแผนปฏิบัตินั่นเองแผนปฏิบัตินะจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ execute คือทำตามแผนนะทำตามแผนนะครับขณะเดียวกันนะฮะในการดำเนินการต่างๆหรือ execute พวกนี้นะฮะขาดไม่ได้เลยจะต้องควบคุมด้วยนะครับควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่เราวางเอาไว้นะที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยนะฮะให้มันเป็นไปตามแนวทางนั้นๆ นะครับอันนี้ก็คือ generic strategy process model นะครับเราเห็นว่าในนี้นะฮะในการ implement นะฮะมันก็ยังมี feedback กับนะครับไอ้ feedback กับเราก็จะเห็นนะว่าเขาเขียนว่า monitoring evaluation and response นะครับในการดำเนินการหรือทำตามแผนการหรือปฏิบัติการตามแผนพวกนี้นะฮะ เราจำเป็นต้องที่จะต้องดูนะฮะว่าไอ้ที่ดำเนินการเนี่ยมันสอดคล้องกับไอ้ที่เราวิเคราะห์มาหรือไม่ด้วยนะครับก็คือทำการมอนิเตอร์นะครับประเมินดูนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าตรงนี้จากสิ่งที่ตอนแรกรวบรวมวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยกับสิ่งที่จะเอาไปปฏิบัติดำเนินการเพื่อให้ได้เป้าหมายเนี่ยมันสอดคล้องกันนะเราจึงต้องมีตรงนี้ฟีดแบ็กกับนะฮะเพื่อดูว่ามันเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตรงหรือมันเบี่ยงไปเนี่ยเราต้องมา adjust นะครับต้องมาปรับนะครับอันนี้ก็คือตัวโมเดลนะที่กล่าวถึงนะฮะคราวนี้ในธุรกิจ e-commerce นะฮะ e-business พวกนั้นนะฮะมันก็มีสิ่งที่ต้องคิดนะฮะว่าเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับมันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะในการที่จะวางตามสเต็ปแบบนี้นะฮะอันนี้คือ general นะฮะเป็น generic นะฮะ general ก็มีขั้นตอนนะครับซึ่งไอ้ตรงที่โมเดลแบบนี้นะฮะบางทีอาจจะใช้เวลานะใช้เวลามากพอสมควรนะในการบรรลุงานนะครับแต่ก็มีหลายครั้งนะฮะมันก็มีงานที่ต้องทำเนี่ยนะฮะมันต้องแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลานั้นเราอาจจะต้องมีวิธีการที่มันกระชับนะฮะหรือมีโมเดลที่มันสามารถที่จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วหรือเป็นพวกดินามิกนั่นเองนะดินามิก e-business strategy นะครับที่มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับนะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนะครับแล้วก็เหมาะกับเวลานะซึ่งอาจจะเป็นแบบเหมือนกับวางแผนระยะสั้นอะไรเงี้ยนะทำกลยุทธ์ระยะสั้นขึ้นมานะฮะซึ่งก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มาพิจารณานะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาที่รวดเร็วนะครับจากการที่ว่าเราหา knowledge นะครับหรือเรื่องของข้อมูลต่างๆนะที่เราสอหานะฮะด้วยวิธีการต่างๆมาใช้นะครับแล้วทำการประเมินจากนั้นก็ดีไซน์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีทำบูปรินนะครับบูปรินเพื่อบอกถึงว่าจากที่ดีไซน์เป้าหมายมาเนี่ยนะฮะนะจะดำเนินการแผนอย่างไรนะครับแล้วก็ทำการ develop นะขึ้นมานะครับตรงนี้เองนะฮะถ้าเราไปเทียบกับโมเดลเมื่อกี้นะฮะมันก็คือการเอาพวกนี้มันมาทำแบบ interrelate คือไม่ได้ทำแบบเรียงลำดับทีเดียวแต่มันทำแบบบางครั้งอาจจะคู่ขนานไปด้วยนะครับในการทำ sequence อย่างนี้นะฮะมันต้องทำคู่ขนานกันไปนะเพื่อให้เวลามันกระชับนะครับในการทำให้ output เนี่ยออกมาได้รวดเร็ว นั่นเองนะครับหรือมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้คล่องตัวนะครับเราจะด้วยเป็น Dynamic E-Business Strategy นะครับ
อันนี้อาจจะไม่ได้บอกตามที่ผมกล่าวมานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโมเดลที่จะทำให้กระชับขึ้นนะครับในการทำให้มันสามารถตอบกับไดนามิกอีพิเศษขึ้นมานะครับคนที่เพิ่งมานะฮะเชิญเลยคนที่เพิ่งมานะฮะมีไหมอาจจะหมดเวลาละเหลืออีก3วินาทีอะไรไปก็นี่ในบทที่5เนี่ยเราก็จะดำเนินตามเรื่องของ generic model นะครับซึ่งก็ลำดับของการพิจารณาคือว่าดูจากสเต็ปแรกก็คือการวิเคราะห์กลยุทธ์นะครับในการวิเคราะห์กลยุทธ์นะฮะมันก็คือการที่เราไปรวบรวมนะไปคอลเลกชันนะฮะไปรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ผมได้กล่าวมาว่ามันมีทั้งภายในและภายนอกนะครับนะแล้วก็มาทบทวนดูนะไปมารีวิวทบทวนดูว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะฮะทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันเรื่องของลูกค้าหรือตลาดนะหรือสภาพเศรษฐกิจต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะครับที่มันจะมากระทบกับสิ่งที่เราจะทำอยู่หรือบริการนะฮะหรือธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วเราก็เอามาใช้เป็นข้อมูลประกอบนะครับรวมถึงเรื่องของinternal process ข้างในนะในองค์กรเราหรือทรัพยากรต่างๆภายในนะครับเพื่อที่จะบอกให้เราได้ทราบนะครับว่าสถานภาพเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็วิเคราะห์ออกมาดูว่าเราจะมีเป้าหมายอย่างไรนะครับในการวิเคราะห์กลยุทธ์เองนะฮะมันก็มีการภายในเองก็ยังมีการวิเคราะห์เรื่องทรัพยากรนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของรีซอร์สนะฮะรีซอร์สแอนาลิซิสนะครับรีซอร์สนั้นมีความสำคัญนะกับองค์กรมากนะครับในการที่จะบอกถึงสภาพความพร้อมนะครับขององค์กรเราเองว่านะฮะมีความพร้อมไม่ว่าอย่างแง่ของบุคลากรนะในการจะทำเรื่องที่เราจะทำนะครับเช่นเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของขายสินค้าออนไลน์สินค้าแบบซื้อมาขายไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนเรามีความพร้อมแค่ไหนสภาพการเงินที่เป็นแบบซื้อมาขายไปเนี่ยนะซึ่งมันต้องใช้เม็ดเงินมากนะครับตรงนี้พร้อมอย่างไรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการทำออนไลน์เป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ดูนะครับนะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะ utilize มันได้คือใช้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอันถัดมาในการวิเคราะห์เพื่อใช้กับ strategic analysis เองก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ SWOT นะครับการวิเคราะห์ SWOT นะครับอันนี้เราก็คงจะคุ้นเคยมาพอสมควรนะครับในการที่เราจะวิเคราะห์เกี่ยวกับอะไรจุดแข็งจุดอ่อนนะฮะโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามนะครับว่าในสิ่งรอบด้านนะสิ่งรอบด้านของขององค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างพอสังเขปนะครับอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นเลยนะครับว่าเราวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามนะครับอันนี้ก็จะใช้กันมากนะฮะในการวิเคราะห์ตอนแรกๆนะครับถัดมาก็คือวิเคราะห์ดีมานด์ดีมานด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเรื่องของดูเรื่อง external นั่นเองนะ external environment นะครับก็คือดูดีมานด์ของตลาดนะดูดีมานด์ของตลาดหรือลูกค้านะฮะว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราทำการค้าขายอันนี้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราได้ทราบถึง potential
นะ potential ของลูกค้าเราหรือของตลาดนะว่าศักยภาพของตลาดตอนนี้นะศักยภาพของลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการเราเนี่ยนะมีมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามีศักยภาพมากก็แสดงว่าก็คือดีมานด์มันมากไอ้ตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราทำการธุรกิจเราก็สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับดีมานด์มันมากนะครับก็ต้องมาประเมินนะนี่คือการทั้งหมดเนี่ยคือการวิเคราะห์นะเรื่องของ strategy นั่นเองนะครับในการวิเคราะห์กลยุทธ์นะฮะที่บอกว่ามีภายนอกแล้วก็ภายในนะครับซึ่งในบทที่4เองก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวกับกลยุทธ์ตรงเนี้ยนะฮะที่เราพูดถึงไปแล้วนะคือบทที่4นะซึ่งในบทที่4เนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับอะไรฮะSLEPนั่นเองนะก็คือ Social Legal and Ethical นะฮะ Economic Political และ Technological นะครับอันนี้คือ SLEP SLEP Factor นะครับอันที่ในบทที่4นะครับอันนี้คือสภาพแวดล้อมนั่นเองภายนอกใช่ไหมฮะส่วนในบทที่5กับบทที่8เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้เทคนิคต่างๆนะครับนะฮะในการที่จะวิเคราะห์กลยุทธ์นะครับคือการวิเคราะห์ทรัพยากรนะวิเคราะห์รีซอร์สนะฮะวิเคราะห์เรื่องพอร์ตโฟลิโอนะครับสวอตดีมานด์คอมเพทิเตอร์นะฮะอันนี้อยู่บทที่5บทที่8นะฮะ5กับ8แล้วก็มีเรื่องเทคนิคเฉพาะทางอีพิเศษในการที่อาจจะไปโยงความเกี่ยวข้องการวิเคราะห์เหล่านี้นะฮะก็ได้แก่เรื่องการใช้ state model นะครับเรื่องการวิเคราะห์ sell side buy side นะครับนะ value network อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเฉพาะนะครับที่เราก็มีกล่าวมาในตอน midterm ช่วง midterm นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของอันแรกอันนี้คือเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะครับตัวอย่างอย่างเช่นอย่างของธุรกิจประเภท B2B นะครับอันนี้การวิเคราะห์แบบง่ายๆคือว่าเขาก็ดูแบ่งเป็น4ควอเตอร์นะครับนะก็คือในด้านเกี่ยวกับเรื่องของ current strategic important นะฮะของ information system นะครับอันนี้หมายความว่าองค์กรนั้นนะฮะดูสภาพปัจจุบันนะที่ให้ความสำคัญกับIS หรือ Information System เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะถ้าน้อยก็คือ low มากก็คือ high อย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะครับเดี๋ยวโทษทีนะเดี๋ยวอ่ะครับก็ในกราฟอันนี้นะฮะก็แสดงถึงเปรียบเทียบระหว่างใน
สภาพปัจจุบันนะที่การให้ความสำคัญของ IS นะว่าองค์กรนั้นมีความให้สำคัญความสำคัญมีการให้ความสำคัญกับ IS มากน้อยแค่ไหนนะครับนะโลก็คือน้อยนะไฮมันก็คือให้ความสำคัญมากนะครับถ้าเกิดเรามองอีกด้านนึงคือถ้าเป็นอนาคตองค์กรคิดว่าจะมีการมองถึงความสำคัญในการให้การใช้ IS เนี่ยนะฮะยังคงมีมากหรือมีน้อยนะครับก็คือเปรียบเทียบระหว่างปัจจุบันกับอนาคตนั่นเองนะครับถ้าองค์กรนะฮะในการทำธุรกิจ B2B นะฮะยังคงคิดว่าถ้าปัจจุบันนั้นความสำคัญในการใช้ IS เนี่ยน้อยนะครับอนาคตก็ยังคงยังไม่ได้มากขึ้นนะมันก็คือโลนะฮะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ระบบนะครับในการทำพวกไอ้ B2B อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่จะเอามาใช้ประโยชน์นะคือการประยุกต์ใช้นะครับของระบบวันนี้เราสามารถที่จะทำได้ในลักษณะที่เป็นระบบของ HR นะ Human Resource นะครับกับ Finance System นะอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดถึงนะครับคือว่าเอา IS มาช่วยในเรื่องของ HR Finance เนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าปัจจุบันนั้นเรายังให้ความสำคัญน้อยแต่อนาคตเราวางโปรเจกต์ว่าเราต้องการจะลงทุนทางด้าน IT หรือระบบ IS เนี่ยมากขึ้นคือให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มาดูทางด้านควอเตอร์แรกไอ้ควอเตอร์ข้างบนนะฮะบนซ้ายนะครับคือพอเราบอกว่าเราจะลงทุนนะระบบ IS มากขึ้นรายความสำคัญค่อนข้างสูงในอนาคตนั่นก็หมายความว่าระบบที่เราสามารถที่จะดำเนินไปได้ในเรื่องของ e-business ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะทำเป็นลักษณะของ electric catalog นะครับหรือทำระบบ e-commerce ที่เป็นครบวงจรหน่อยนึงที่มีแบบ transaction ได้พวกนี้นะฮะหรืออาจจะรวมถึงการมีเรื่อง customer relationship management system นะครับเข้ามาใช้นะฮะอันนี้คือเป็นแบบที่ว่าอนาคตมองไว้ว่ามันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นแบบเมื่อลงทุนมากมันก็เกิด high potential นะคือเกิดศักยภาพสูงขึ้นในการที่เราจะนำไอ้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการทำการค้าขายนะฮะออนไลน์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรานี่นะฮะถ้าเกิดเราบอกว่าปัจจุบันเรามี IS เนี่ยใช้อยู่แล้วมากนะครับใช้อยู่แล้วมากอนาคตระบบเราก็ไม่ต้องการลงทุนอะไรมากไปกว่านี้นะครับนะมันก็อยู่ในคนนั้นล่างขวานะครับนั่นคืออนาคตไม่ได้คิดจะวางแผนเพิ่มศักยภาพอะไรมากมายนะครับก็ยังคงเดิมนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะฮะสิ่งที่จะแนะนำได้จากระบบการใช้ออนไลน์ตรงนี้คือว่าเราก็ไปเน้นที่การทำโปรดักชันไลน์ให้มันดีนะคือทำระบบโปรดักชันไลน์ให้สนับสนุนการอลาการขายนะในแง่ของโปรดักชันนะครับนะหรือเรียกว่าเป็นแบบพวกโอเปอเรชันนั่นเองนะเกี่ยวกับโอเปอเรชันในการทำงานนะที่มันทำให้มันคล่องตัวนะครับอันนี้ก็จะเน้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าปัจจุบันเราให้ความสำคัญสูงอนาคตก็ยังคงให้ความสำคัญสูงมากนะคือยังมีโครงงานที่จะลงทุนอะไรเกี่ยวกับ IT หรือ IS เนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นสภาวะที่เราค่อนข้างเข้มแข็งมากนะครับค่อนข้างเข้มแข็งมากเราสามารถที่จะลงทุนสามารถที่จะไปทำไอ้พวกระบบ procurement ก็ตามนะครับระบบการจัดซื้อจัดหาต่างๆนะฮะเพื่อทำให้ลดต้นทุนเราสามารถที่จะทำระบบเนี้ยทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบหรือเช็คดูได้ว่าสินค้าที่เราจะซื้อเนี่ยนะฮะควรจะซื้อเมื่อไหร่นะครับนะฮะจะสต็อกแค่ไหนนะฮะที่จะเหมาะสมหรือที่จะประหยัดอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็คือ procurement แล้วก็ stock control นั่นเองนะครับรวมถึงการที่จะทำระบบ distribution เพื่อที่จะกระจายสินค้าหรือทำระบบ network นะครับไปให้กับกลุ่มพันธมิตรนะฮะหรือกระจายสินค้าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงมือลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นสภาวะที่เราสามารถใ
IT เข้ามาช่วยในเชิงกลยุทธ์นะครับก็คือเป็นการที่ว่าเราระบุนะฮะคือโจมตีคือบุกนะนั่นเองนะครับนะเพราะว่าเราแบบมีเครื่องมือ IT หรือ IS เนี่ยนะช่วยนะครับการแต่การที่จะทำเป็นในลักษณะของ strategic เนี่ยนะมันก็คงไม่ง่ายนะมันต้องใช้อาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับในการลงทุนนะคือใช้เทคโนโลยีอย่างมากเลยในการที่จะมาเป็นผู้นำตลาดมาเป็นผู้นำในการที่จะอะไรฮะเป็นความได้เปรียบในตลาดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอัตรางสรุปนะให้เราดูนะฮะว่าการที่เราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอนะคือทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอนะฮะว่าพอร์ตโฟลิโอเราของเราเน้นความสำคัญ IS มากน้อยแค่ไหนทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับอันนี้ถัดมาคือเรื่องของSWOT analysis นะครับ SWOT นี่นะฮะเราคงเรียนมาแล้วนะฮะในวิชาอะไรฮะวิชาวิเศษนะฮะ Information System นะฮะนั่นในปี2นะครับถ้าไม่ผิดนะฮะแล้วก็เรียนมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับนะฮะในนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการให้ดูรีวิวนะฮะรีวิวทบทวนหน่อยนึงนะฮะว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไหมนะฮะคือเรื่องของ strength weakness นะฮะ opportunity แล้วก็ threat นะครับ strength ก็คือจุดแข็งของเราว่าเรามีจุดอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าเขามองเห็นเราว่าเรามีความสำคัญแล้วหรือว่าเขาอยากจะมาซื้อมาใช้อะไรของเรานะครับนะก็คืออย่างเช่นว่าเรามีแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วนะครับหรือมีฐานลูกค้าที่มันกว้างนะเรามีฐานลูกค้ากว้างนะครับเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างก็อาจจะทำให้ไม่กระทบมากทีเดียวนะครับมีระบบของการกระจายสินค้าที่ดีอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จุดแข็งนะครับส่วนในแง่ของ weakness นะครับเช่นนะฮะอย่างเช่นถ้าเราเริ่มทำแบรนด์ใหม่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะครับมันก็คือไอ้ตัววิกของเราก็คือว่าการเปอร์เซปต์ของลูกค้านะยังต่ำนะครับคือลูกค้ารับรู้เกี่ยวแบรนด์เราเนี่ยน้อยมากนะไม่รู้จักแบรนด์เรานั่นเองนะฮะหรือมีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะฮะหรือมีช่องทางต่างๆที่น้อยนะครับพวกนี้นี่ก็คือวิกเนสของเรานะครับในแง่ของการอันนี้ง่ายของที่ว่าโอกาสอย่างเช่นว่าเรามีโอกาสที่จะขายข้ามช่องทางนะครับหรือมีตลาดใหม่เกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ได้นะครับในการที่จะไปขยายอีกทางหนึ่งนะครับมีบริการใหม่ๆที่เราคิดว่าน่าจะไปเจาะได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนภัยคุกคามนะฮะก็อาจจะมีว่าเนื่องจากคู่แข่งมากขึ้นนะฮะลูกค้าอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นนะนี่ก็เกิดเป็นภัยคุกคามเกิดขึ้นหรือนะฮะมีโปรดักต์ใหม่ๆนะฮะที่มาแทนโปรดักต์เดิมที่เราทำอยู่นะครับซึ่งโปรดักต์ใหม่อาจจะใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ได้นะครับหรือมีการโฆษณาชวนเชื่อที่ดีกว่าทำให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นภัยคุกคามเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือ strength weakness opportunity and threat นะครับท่านในแง่ของที่ว่า strengthand opportunity ผสมผสานกันคือมีทั้งจุดแข็งเราแล้วก็มีโอกาสเราตัวนี้ทำให้เราฮะเกิดอะไรฮะเกิดความเข้มแข็งมากๆนะเพราะโอกาสก็มีด้วยแล้วเราก็เข้มแข็งมีจุดเข้มแข็งเราอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายความเข้มแข็งเนี่ยนะครับเพื่อให้สอดรับกับ opportunity นะฮะตัวนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็น attacking strategy แล้วก็วางกลยุทธ์เพื่อเป็นการที่ว่าเราต้องการจะเป็นผู้นำตลาดอะไรนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ทำการตลาดแบบเข้าลุกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่ว่าเรามีโอกาสแต่เรามีจุดแต่เราเป็นจุดอ่อนมีจุดอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือฐานลูกค้าหรืออะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้เป็นจุดอ่อนแต่มันก็มีโอกาสพันก็คือก็เป็นจุดอันนึงที่ว่าเมื่อมีจุดอ่อนแล้วแต่ว่ามีโอกาสเข้ามา
ช่นมีตลาดใหม่บริการใหม่แล้วก็ทำการนะฮะไปสร้างความเข้มแข็งนะฮะไปสร้างความเข้มแข็งในจุดที่เราสามารถไปได้ในที่โอกาสมันมีนะครับในที่โอกาสมันมีตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราก็มีทางโตขึ้นได้นะฮะโตขึ้นได้จากโอกาสที่มีนั่นเองนะนี่คือต้องไปบิ้วก็ไปบิ้วสเต็งใหม่นั่นเองไปบิ้วสเต็งนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็น attacking strategy ได้นะครับแต่ว่าก็จะอ่อนกับอันแรกคือที่เป็น SO ตรงนี้นะฮะอันนี้คือ WO นะครับคือ weakness and opportunity อันนี้พอถัดมาด้านล่างนะครับ ST ก็คือstreng บวกกับthreat นะครับภัยคุกคามนะครับเรามีจุดแข็งแต่ก็มีภัยคุกคามเช่นนะฮะก็คือมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งเข้ามานะฮะแต่เราก็มีจุดแข็งแบรนด์เรานะครับถ้าเกิดมีภัยคุกคามที่แข็งแกร่งตรงนี้นะฮะบางทีเราจะไปลงโฆษณาไปอะไรเงี้ยมากๆมันก็อาจจะไร้ผลอาจจะไม่ค่อยมีผลมากอาจจะไปเสียงว่าประมาณมากเกินไปนะครับอันนี้แทนที่เราจะทำเช่นนั้นนะฮะเหมือนกับที่ SO ข้างบนนะฮะเราก็นะฮะเราก็ต้องแบบยั้งๆไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าพยายามที่จะใช้จุดแข็งเราเนี่ยเพื่อยับยั้งภัยคุกคามเหล่านั้นนะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกเป็น defensive strategy นะฮะคือไม่ได้ลุยเต็มที่นะครับแต่เราลุยบ้างแล้วก็ชะลอดูบ้างนะครับก็ต้องแบบตั้งรับใน defensive หรือตั้งรับนะครับส่วน WT นะฮะอันนี้ก็ทั้งอ่อนแล้วภัยคุกคามก็มาอันนี้ถูกเหยียบเต็มที่นะฮะตรงนี้นะครับตัวเองก็ไม่แข็งนะฮะแล้วก็มีภัยคุกคามเข้ามาจะทำยังไงแล้วก็ต้องหาหนทางให้ได้นะครับว่าอะไรที่จะเป็นทางที่เราสามารถที่จะไปได้นะครับในสภาวะที่เราต้องตั้งรับด้วยนะครับอันนี้เป็นสภาวะที่แย่ที่สุดใน WT นะครับก็ต้องพยายามหาช่องทางให้ได้นะครับในการแก้จุดอ่อนแล้วก็ภัยคุกคามเหล่านี้นะครับอันนี้คือการใช้ SWOT วิเคราะห์คือ SWOT เนี่ยจะต้องวิเคราะห์มาก่อนว่าอะไรคือสิ่งเหล่านี้นะฮะ strength weakness opportunity and threat แล้วเราก็มาดูว่าสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมันอยู่ในช่วงไหนช่วง SO WO WT หรือ ST นะครับเพื่อเราจะได้วางกลยุทธ์ถูกนะครับเดี๋ยวขอพักสัก10นาทีนะแป๊บหนึ่ง10นาทีนะฮะแป๊บหนึ่งครับ
เราดูต่อนะครับในผังนี่นะครับก็เป็นหลักการนะฮะของไมเคิลนะครับที่ว่าเขาไมเคิลพอร์เตอร์นะครับคือว่าเป็นไฟฟอร์สนะครับเขาก็เขียนผังขึ้นมานะฮะว่าอย่างในธุรกิจต่างๆนะครับที่ดำเนินการนะครับมันก็จะมีพวกสิ่งที่เป็นแรงผลักดันนะครับแรงผลักดันต่างๆที่จะมากระทบกับธุรกิจนะที่ทำอยู่นะครับเขาก็บอกว่ามันมีอยู่5ด้านในที่สำคัญนะ5ด้านนี้นะฮะก็ได้แก่เรื่องของเรื่องบาร์เกนนะฮะก็คือการอำนาจการต่อรองนะครับของลูกค้านะเป็นอำนาจการต่อรองของลูกค้านะว่าลูกค้าสามารถที่จะมีอำนาจต่อรองนะครับถ้าเกิดอย่างธุรกิจนะฮะของเราเนี่ยคือเราคงไม่ได้ทำแบบนี้เป็นเจ้าเดียวนะครับเราก็อาจจะคือธุรกิจแบบนี้ก็อาจจะมีหลายเจ้านะครับลูกค้าก็มีอำนาจต่อรองนะครับจะซื้อไม่ซื้ออะไรยังไงนะครับคือถ้าเกิดทางเลือกมันเยอะนะครับก็ต่อรองได้มากอะไรนี้เป็นต้นนะครับนอกจากอำนาจต่อรองลูกค้าแล้วนะครับก็มีอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์นะครับอำนาจต่อรองซัพพลายเออร์นะซัพพลายเออร์ที่บริษัทนั้นจะต้องเอาวัตถุดิบนะฮะหรือซื้อสินค้าเข้ามานะครับก็คือเป็นแหล่งที่ธุรกิจเนี่ยต้องไปซื้อเข้ามาเอามาเป็นส่วนประกอบในการดำเนินธุรกิจนะครับซัพพลายเออร์นั้นนะฮะก็คือถ้ามันมีมากนะครับมันมีมากอำนาจเขาก็ต่ำลงนะครับแต่ถ้ามันมีน้อยนะครับหรือว่าเป็นสินค้าเฉพาะนะครับสินค้าเฉพาะนะฮะเขาก็มีกำลังสูงในการที่จะต่อรองนะฮะในการที่จะเป็นอะไรฮะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดธุรกิจของเราเหมือนกันนะครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าธุรกิจเราทำอะไรนะครับทำประเภทไหนเราต้องไปพึ่งซัพพลายเออร์จำนวนคือจำนวนรายน้อยไหมนะครับคือถ้ามันมีน้อยมันก็ทำให้เขามีอำนาจมากนะครับแต่ถ้ามันมีมากคือเราก็มีทางเลือกมากนั่นเองในการที่จะหาซัพพลายเออร์ต่างๆหรือซอร์สซิ่งนะฮะซอร์สซัพพลายเออร์ต่างๆเอามาเข้ามาใช้ได้นะครับอันนี้คือก็เป็นอำนาจของซัพพลายเออร์นะครับที่จะเป็นตัวผลักดันธุรกิจอันถัดมาคือภัยคุกคามนะครับภัยคุกคามที่จะมาแทนที่นะฮะที่จะมาแทนที่ภัยคุกคามนี่คืออะไรที่ว่ามาแทนที่คืออะไรนะฮะอย่างเราบางทีเราธุรกิจเราเนี่ยนะฮะบางทีขายสินค้านะฮะที่เราก็อาจจะขายมานานอาจจะมาพอสมควรนะครับแต่มันอาจจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่หรือสิ่งที่คิดว่ามาแทนกันได้นะที่ว่าลูกค้าสามารถที่ไปเลือกสิ่งใหม่นั้นได้ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้อาจจะเป็นแบบไอ้ตัวที่มันทันสมัยนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นอย่างเช่นมือถือเนี่ยนะฮะมือถือเนี่ยไอ้มือถือรุ่นเก่าก็แทบจะไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเคยขายมือถือรุ่นเก่าแล้วยังคงขายอยู่มันก็คงจะแย่นะครับมันก็คือภัยคุกคามว่าสิ่งใหม่มันเข้ามาแทนสิ่งเก่านะฮะคือเป็นภัยที่จะมาคุกคามเข้ามาแทนที่นะฮะถ้าเราไม่ปรับตัวนะถ้าเราไม่ปรับตัวนะฮะมันก็จะทำให้นะฮะเราก็จะอยู่ไม่ได้ในตลาดนะครับอันถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการขยายการแข่งขันนะฮะการเพิ่มการขยายช่องทางการแข่งขันเนี่ยนะฮะระหว่างคู่แข่งขันกันเองนะครับนะฮะอย่างบริษัทเราอาจจะขายสินค้าอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คู่แข่งก็ขายสินค้าเหมือนกับเรานะครับทีนี้พอมันมีช่องทางอื่นๆที่ก็ขยายไป
ขยายสินค้าไปหาไปสู่โปรดักที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เอามาขายนะในธุรกิจนะครับในธุรกิจนะฮะคู่แข่งขันเนี่ยนะฮะซึ่งแข่งกับเราอยู่นะครับเขาก็เปิดช่องทางในการขยายธุรกิจเช่นกันนะครับอันนี้คือว่าการขยายช่องทางธุรกิจนี่การขยายแบบนี้นะฮะจากคู่แข่งขันเดิมที่ว่าเขาก็ขายเหมือนเราพอเราขยายเขาก็ขยายตามนะครับอันนี้ก็มีคู่แข่งขันอื่นที่แต่เดิมไม่ได้แข่งกับเราเมื่อเขาขยายไปมันก็เป็นโปรดักที่อาจจะมาซ้อนกันนะครับมันก็มาซ้อนคือก็มาตรงกันมันทำให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือภัยคุกคามจากการขยายนะขยายการแข่งขันนะของคู่แข่งขันนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งสุดท้ายคือภัยคุกคามของรายใหม่นะครับในแต่ละวันนะครับหรือในแต่ละนาทีเนี่ยมันก็อาจจะมีบริษัทตั้งใหม่ๆขึ้นมาหรือคนที่จะประกอบกิจการใหม่ขึ้นมานะครับเขาก็คือถ้าไม่ได้เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าเป็นการเอานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเขาก็ต้องเอาของที่มันมีอยู่แล้วในตลาดมาขายนั่นเองเอามาทำนะมาจำหน่ายมาให้บริการไอ้ที่มันมีอยู่แล้วคำว่ามีอยู่แล้วก็หมายความว่าคนอื่นเขาทำอยู่แล้วนะหรือธุรกิจเราทำอยู่แล้วไอ้ลายใหม่เข้ามาปุ๊บก็เอาธุรกิจแบบเนี้ยมาทำนะฮะมันก็คือเกิดเป็นภัยคุกคามจากลายใหม่เข้ามานะครับอันนี้คือ5ด้านนั่นเองนะฮะ5ด้านที่จะมีผลกระทบคือเป็นแรงผลักดันเกี่ยวกับธุรกิจเราว่าธุรกิจเราจะอยู่รอดไม่รอดเนี่ยมันต้องดูแรงต่างๆนี่มาบีบคั้นนะมาผลักดันเราว่าตรงเนี้ยเราจะอยู่รอดได้เราต้องปรับตัวยังไงนะครับใน5สิ่งที่เป็นภัยคุกคามตรงเนี้ยนะฮะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะของไมเคิลพอร์เตอร์นะครับแต่ในนี้มันก็มีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นทฤษฎีเก่านะฮะมันหลายสิบปีแล้วนะครับมันก็ยังคงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งนะฮะในรูปแบบที่ว่าประเภทที่เขามองโมเดลใหม่ๆขึ้นมานะครับอาจจะไม่มองแค่ไอ้ตรง Five Force นะครับแต่ยังมองเกี่ยวเรื่องของ Performance อะไรเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับอย่างเช่นใช้พวก Balance Scorecard เข้ามานะครับในการวิเคราะห์นะ Balance Scorecard ก็ทำให้ได้เห็นถึงการปรับตัวว่าธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรนะครับก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะครับในการที่จะบ่งบอกถึงว่าไอ้สิ่งที่เราอาจจะต้องมองเพื่อมาดูว่ากลยุทธ์เราจะต้องเดินยังไงนะครับต้องพิจารณาจาก5ด้านนี้ด้วยนะครับในถัดมานะฮะ impact of internetเราก็เห็นมานานพอสมควรนะว่าตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้นะครับเราตั้งแต่เราเด็กๆ เลยนะครับอินเทอร์เน็ตเข้ามาคือก่อนเราเกิดด้วยนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วก็จนถึงปัจจุบันถ้าเราจำความกันได้นะว่ามันตั้งแต่สมัยที่เรานะฮะเด็กๆเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งถึงเรามาโตขนาดนี้นะฮะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่มากมายนะที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตนะครับนะฮะเนื่องจากการที่ว่าอินเทอร์เน็ตมันเอามาคือมันมาใช้ประยุกต์นะครับในธุรกิจต่างๆและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแรงขับดันของการแข่งขันในโลกธุรกิจนะครับบางทีมันอาจจะมีเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เกิดการเพิ่มหรือการลด powerนะบางอย่างเนี่ยก็เรามีอินเทอร์เน็ตใช้ทำให้แล้วคืออย่างเราเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นลูกค้าเราเป็นคัสโตเมอร์นะฮะพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้แต่เดิมเราบอกว่าไอ้ของนี่มันแพงเหลือเกินแล้วเราไม่ค่อยมีทางเลือกใช่ไหมฮะแต่พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ปุ๊บตอนนี้เราหาทางเลือกได้เยอะมันบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงว่าเรามี power นะครับ
อันนี้คือ power ของลูกค้าคือลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นนะเพราะอินเทอร์เน็ตมันมาช่วยให้เราทำการซอร์สหาแหล่งได้มากขึ้นอันตรงนี้ก็อันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆนะครับว่าลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าบริการต่างๆนั้นได้หลากหลายนะครับทำให้ก็เรียกอันนี้คือบาร์เกนของ power of customer นั่นเองนะครับเราลองดูนะฮะว่าไอ้ที่ว่าทั้งเพิ่มหรือลด power ของ supplierและ customer เนี่ยมันอะไรบ้างอย่างเช่นในเกี่ยวกับ banking นะครับ supermarket นะครับ oil industry นะฮะ rail industry นะเอาแค่ banking นะฮะ banking กับ supermarket คุณว่าถ้าในฐานะที่คุณเป็นลูกค้าของแบงค์เนี่ยนะฮะฐานะที่เป็นลูกค้านะฮะลูกค้าของแบงค์คุณคิดว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เนี่ยคุณมีอำนาจมากขึ้นหรืออำนาจน้อยลงคุณคิดว่าน่ะมีอำนาจมากขึ้นหรือน้อยลงจากการที่ถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยคุณต้องทำยังไงในการใช้เกี่ยวกับแบงค์แล้วถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงมากขึ้นน้อยลงมากขึ้นเพราะอะไรฮะคุณเข้าถึงบริการแบงค์ต่างๆได้มากขึ้นใช่ไหมฮะคุณมีทางเลือกมากขึ้นแทนที่จะไปใช้บริการที่ว่าต้องไปเข้าสาขาคุณก็ผ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับใครให้บริการออนไลน์ได้ดีนะคุณอาจจะเลือกใช้นะมันมีช่องทางมากขึ้นก็เป็น power ของลูกค้าที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดในการเลือกเหมือนกันนะครับอันนี้คือในมุมมองของตัวเราคือลูกค้านะครับนะฮะจริงในแบงก์ก็เหมือนกันแบงก์ก็อาจจะมองว่าตัวเองเป็นซัพพลายเออร์ก็ได้แล้วมองว่าตัวเองเป็นลูกค้าก็ได้นะครับนะฮะคุณคิดว่าถ้าแบงก์มองว่าตัวเองเป็นลูกค้านะคุณคิดว่าซัพพลายเออร์คือใครถ้าแบงค์มองว่าตัวเองเป็นลูกค้าคุณก็ลูกค้าซัพพลายเออร์น่าจะเป็นใครได้บ้างใครคือซัพพลายเออร์ของแบงคิดออกไหมใครคือซัพพลายเออร์ของแบงค์คือเรามองเทียบตัวเองเราคือลูกค้าใช่แบงค์ก็คือเป็นคนให้บริการซัพพลายเรานะครับแต่ถ้ามองบอกว่าแบงค์เขาก็มีเหมือนกันในขนาดหนึ่งเขาเป็นซัพพลายเออร์และอีกขนาดหนึ่งก็เป็นลูกค้าเหมือนกันแต่เป็นลูกค้าใครอ่ะอีกหน่อยคุณไปทำงานบริษัทบางที่เขาก็จะบอกว่าคุณเป็นซัพพลายเออร์ของแบงค์เนี่ยพวกคุณเนี่ยที่ไปทำงานนะฮะคุณก็เป็นซัพพลายเออร์ของแบงค์เหมือนกันนะครับก็คือการขายพวกนะฮะพวกขายพวกระบบอ่ะใช่ไหมฮะระบบของการเงินอ่ะใช่ไหมฮะไอ้ระบบไอ้ที่ยาเขาทำ ATM transaction อะไรพวกเนี้ยมันมีบริษัททำพวกนี้นะอย่างบริษัทแต่ก่อนแรกๆเลยที่ว่า ATM ใหม่ๆเข้ามามันมีบริษัท IBM เข้ามา IBM ก็เป็นซัพพลายเออร์ให้กับแบงค์ในการทำไอ้ตู้ ATM นะนั่นคือซัพพลายเออร์พอต่อมาก็ยังมีอะไรฮะมี Philips มีต่างๆเข้ามานะขายแข่ง IBM พวกนี้เข้ามานะพวกนั้นก็คือซัพพลายเออร์นะครับทำนองเดียวกันนะอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตนะซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าในฐานะเราก็คือลูกค้าซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะฮะเขาก็มีซัพพลายเออร์เขาเหมือนกันนะครับในฐานะที่เขาเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์เขาก็อะไรฮะไอ้พวกที่แหล่งวัตถุดิบอะอย่างพวกอะไรฮะอะไร
ไอ้เจ้าโลตัสเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่ไอ้เวลูอะไรตรงเนี้ยนะฮะใช่ไหมฮะที่เขาซัพพลายสินค้ามาเขาก็มีแหล่งที่เอาของมาขายนั่นเองนะครับเอาของมาขายแต่พอมีอันนี้พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดสภาวะที่พวกนี้ก็ต้องแข่งขันกันแบบเปิดโอเพ่นมากขึ้นนะครับนะฮะในแง่ของเราเราก็บอกว่าเราก็มีอำนาจมากขึ้นในฐานะคนที่ไปซื้อของนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็เช่นกันนะครับเขาก็มีอาจจะมีอำนาจในการซอร์ซิ่งหาแหล่งวัตถุดิบที่จะมาป้อนเข้ามานะครับอย่างผมจะไปซื้ออาหารทะเลไอ้ที่เป็นแบบแช่แข็งนะฮะผมไปซื้อที่โลตัสหาไม่ได้ไอ้ไปซื้อไอ้ที่ไอเวลูตรงเนี้ยนะฮะมันมีไอ้กุ้งแช่แข็งหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะปลาบางอย่างนะครับก็มีตลาดของเขานะครับมันก็บางทีก็เป็นอำนาจต่อรองของซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกันนะฮะนะโอเคนะมันก็มีหลายอย่างที่อาจจะเราถ้าเราคิดดูนะฮะเราก็อาจจะมองเห็นภาพนะครับว่าอำนาจต่อรองอันนี้คือกิจกรรมนี้ทำให้เรามองเห็นว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเมื่อมีอินเทอร์เน็ตมาเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยนะอำนาจ competitive force นี่คืออำนาจแข่งขันมันเชนนะฮะมันเชนนั่นเองมันเปลี่ยนแปลงนะฮะทำให้เกิดการเพิ่มหรือลดอำนาจของซัพพลายเออร์แล้วก็คัสโตเมอร์นะครับถัดไปนะฮะในการที่จะนำมาวิเคราะห์นะฮะเรื่องกลยุทธ์ก็คือเกี่ยวกับการประเมินนะฮะประเมินอะไรประเมินศักยภาพภายนอกกับศักยภาพภายในนะครับในตารางในภาพนี้นะฮะก็จะเปรียบเทียบนะฮะระหว่างนะฮะข้างล่างคือ external force กับข้างบนไอ้กับแกนข้างบนนะฮะ internal นะ internal capability นะครับก็เราเห็นว่าถ้าเกิดแรงผลักดันภายนอกต่ำเช่นคู่แข่งไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่คือคู่แข่งเราอะนะอ่อนนะไม่ค่อยแข็งนะครับนะอันนี้คือ external force นะฮะไม่ค่อยแข็งนะครับผนวกกับอะไรฮะภายในแล้วก็ภายในเราก็ไม่ใช่แข็งเหมือนกันนะความสามารถเราเนี่ยนะครับพูดง่ายคือว่าไอ้ธุรกิจอันเนี้ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครแข็งเลยนะครับก็พอๆกันนะครับสภาวะแบบนี้กลยุทธ์ต่างๆที่จะทำมันคืออะไรก็ไม่ต้องสนใจมาก Don't bother หรือเขาเรียก status quo นะฮะก็คือว่าไม่ต้องไปมีกลยุทธ์อะไรที่มันไปเร่งมากนะฮะก็ keep status เอาไว้ keep สภาวะที่เราทำงานเนี่ยเอาไว้นะครับไม่ต้องไปลงทุนทำการตลาดสูงๆทำนะฮะอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทำมากนะครับก็คือ keep status เขาเรียก status quo นะครับแต่ถ้าเมื่อใดนะฮะถ้าเมื่อใดเนี่ยแรงผลักดันภายนอกสูงนะแรงผลักดันภายนอกสูงนะครับนะตรงเนี้ยภายในสูงแต่ว่าเราความเข้มแข็งเราไม่ค่อยสูงนะครับความเข้มแข็งเราไม่ค่อยสูงเพราะนั้นตรงนี้เองจะทำยังไงเราก็ต้องนะฮะ capability building ต้องสร้างศักยภาพของเราขึ้นมานะฮะเพราะข้างในเราไม่เข้มแข็งนะฮะการสร้างศักยภาพเนี่ยก็ทั้งที่ว่านะฮะเช่นเราอาจจะทำการสร้างโดยใช้เครื่องมือนะครับอันนี้ในตัวอย่างนี้คือว่าสร้างโดยใช้เครื่องมือพวก e-commerce เข้ามาช่วยนะครับทดแทนความอ่อนแอของความสามารถในองค์กรนะคือใช้เครื่องมือมาเป็นหลักเช่นไอ้ข้างในเราอาจจะว่าคนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีความสามารถมากนะครับนะฮะบุคลากรต่างๆนะครับแล้วก็กำลังงบประมาณต่างๆก็ไม่ได้สูงมากและอาจจะต้องใช้ไอ้พวกออนไลน์เนี่ยมาช่วยนะออนไลน์นี่อาจจะไม่ได้ลงทุนสูงมากนักนะครับอาจจะมาช่วยชดเชยได้นะในการที่จะทำให้มันก้าวไปอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะ
ถ้ากรณีที่ว่าแรงคู่แข่งคือภายนอกเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยข้างในเราเก่งมากเรามีทรัพยากรที่ดีมีความเข้มแข็งขององค์กรที่ดีนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะฮะเราจะทำไงนะครับก็บริษัทเราดีอ่ะบริษัทเราแบบเข้มแข็งตลาดก็เราก็มองเห็นว่าพวกนี้มันคู่แข่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะทำยังไงอย่าอยู่เฉยมันก็ไม่คุ้มค่ากับไอ้องค์กรเราที่มันก็ต้องมีรายจ่ายมีในการคีปคนที่มันมีศักยภาพใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรฮะแล้วก็ไปดรายตลาดไปผลักดันตลาดเพื่อให้เกิดการขายการอะไรมากขึ้นนั่นแหละก็คือเราเป็นผู้นำเราวางกลยุทธ์เพื่อให้เป็นผู้นำของตลาดถ้าเป็นผู้นำตลาดหมายความว่าเราก็คือขายได้มากนั่นเองนะฮะแล้วก็อะไรฮะการไปดรายตลาดก็คือเช่นเราไปจัดสัมมนาบ้างนะครับให้ความรู้ลูกค้าบ้างให้ความรู้คนน่ะเพื่อเขารู้ว่าเรามีโปรดักต์แบบนี้โปรดักต์นี้มันช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับไปให้ความรู้นะที่เราเห็นนะที่เขาทำจัดสัมมนาจัดนู่นเนี่ยนี่ก็คือแบบเนี้ยคือลูกค้าเขาไม่รู้ที่คนที่คิดว่าน่าเป็นลูกค้าไม่รู้เขาก็เลยจัดสัมมนาแนะนำโปรดักต์ทำนู่นทำนี่ต่างๆกิจกรรมเนี่ยก็เพื่อแนะนำให้ลูกค้าเขาได้รู้อันนี้คือ education นั่นเอง customer education ให้ลูกค้าเขาได้รับรู้บริษัทเราก็เป็นคนไปไกด์นะฮะไป educate ให้นะครับแล้วก็ไป motivate ว่าใช้แบบนี้จะดีอย่างไรนะลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้เป็นการทำกลยุทธ์ในเชิงของขับดันตลาดนะขับดันตลาดนะเพราะเราน่าจะเป็นผู้นำได้นะฮะถ้าเกิดข้างนอกก็แข่งขันเยอะนะฮะแล้วก็ข้างในเองแล้วก็ภายในเราเองเราก็แข่งเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องสู้กันหน่อยนึงนะจะต้องสู้กันหน่อยนึงว่าคู่แข่งเราแข็งนะนี่แต่เราก็ต้องการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นอะไรมีตลาดมีแรงต่างที่ยืนอยู่ได้หรือต่อสู้ได้นะฮะมันก็คืออันสุดท้ายอันนี้นะฮะmarket driven strategy นั่นก็คือว่าไอ้จุดแข็งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราจะ keep pace ทําให้เราเดินได้ไอ้จุดแข็งเรานะฮะทําให้เราอยู่ในตลาดเนี้ยอยู่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามนะฮะเราก็ต้องมอนิเตอร์ดูหรือว่าพยายามดูว่าไอ้ที่ภัยคุกคามจากคู่แข่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่เราจะพยายาม defend นะต้านหรือถ้ามีโอกาสเราก็พยายามที่จะลุกอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็น market driven strategy คือมันมีทั้งลุกทั้งรับอ่ะนะฮะเพราะว่าทั้งคู่แข่งกับเรานั้นก็แข่งทั้งคู่นะจะสู้กันยังไงนะไอ้ตัวนี้เราก็อาจจะเห็นในโลกของ IT ที่ว่าเขามีแข่งขันกันสูงเหมือนกันนะครับเราเห็นว่าเขามีออกที่นี่เดี๋ยวก็ออกโปรโมชั่นเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนอีกที่นึงก็ออกอย่างนี้เป็นต้นเขาก็สู้กันไปสู้กันมาไอ้ตอนไอ้ที่นึงเขาโปรโมทอีกที่นึงเขาก็รอจังหวะอยู่นะก็เตรียมการเหมือนกันก็รอจังหวะเพื่อที่จะออกโปรโมทอะไรใหม่ออกมาอย่างเช่นที่เราเห็นทั้งค่ายมือถือค่ายรถยนต์นี่เป็นต้นนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะไม่ยอมแพ้กันนะฮะพวกนี้ก็แข็งๆกันนะครับผมมาดูไอ้ที่อย่างใน Facebook ก็เห็นมันมีโปรโมทไอ้ของในค่ายรถอ่ะเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวก็ค่ายนี้บ้างเดี๋ยวค่ายนั้นออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นแบบ market driven strategy นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออีกอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ยาเบรกก่อนนะฮะพอดีมีธุระนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเรื่องของจากanalysis มานะครับก็มาสู่ objective นะครับอันนี้พอเรามีกลยุทธ์ต่างๆนะที่ว่าเราจากการวิเคราะห์มาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง portfolio SWOT analysis อะไรพวกเนี้ยต่างๆมานะนำมาใช้ว่าเราจะเดินกลยุทธ์อย่างไรนะครับจากนั้นเราก็มาตั้งเป้าขึ้นมานะครับ
มาตั้งเป้านะครับว่าเป้าของกลยุทธ์เนี่ยอาจจะเป็นอะไรคือเป้าหมายนะครับไอ้เป้าหมายกลยุทธ์เนี่ยก็คือคำมันเป็นสเตทเมนต์นะฮะหรือเป็นการที่เราจะสื่อสารให้กับองค์กรได้รับทราบว่าเรามีมิชชั่นนะเรามีมิชชั่นวิชั่นออบเจคทีฟอย่างไรนะครับคือมันไม่แค่ว่าออบเจคทีฟหรือเป้าหมายอย่างเดียวนะฮะมันต้องดูว่าไอ้เป้าหมายเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะเดินไปคำว่าเป็นไปได้ที่จะเดินไปก็คือเรามีวิชั่นนั่นเองนะฮะไอ้เป้าที่จะไปเนี่ยคือเรามีวิชั่นที่จะผู้บริหารคือมีวิชั่นที่บอกว่าเป้าคืออันนี้คำว่ามีวิชั่นคือว่าไอ้สิ่งที่เป้าที่ตั้งมาเนี่ยมันหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเดินไปถึงจุดนี้นะก็คือต้องมีวิชั่นนะครับและวิชั่นที่กำหนดเป้าหมายขึ้นมานะฮะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ภารกิจที่จะไปนะฮะมันต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างถึงจะไปสู่ไอ้ออบเจคทีฟตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้คือ strategic objective นะครับนี่พอมาดูส่วนย่อยตรงนี้คือ vision or mission statement ตัวนี้คือแล้วก็คือตัว summary นะฮะ summary นะครับของขอบเขตเราสโคปของเรานะครับนะฮะแล้วก็เป็นเป้าแบบที่ว่าเราไม่ได้แบบเจาะรายละเอียดลงไปนะแต่ว่าเป็นแบบ broad นะคือกว้างๆนะว่าเรามีขอบเขตเนี่ยแบบกว้างๆอย่างเงี้ยที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งเป็น summary นั่นเองนะเป็นคำสรุปนะครับอันถัดมานะฮะ scenario based analysis นะครับมันมีหลายๆครั้งเนี่ยที่เราอาจจะใช้เทคนิคของ scenario based นำมาทำการวิเคราะห์นะ scenario based คืออะไรฮะ scenario based ก็คือว่าเราทดลองดูว่าเราจะสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาคือสมมุตินะฮะสมมุติสภาพแวดล้อมขึ้นมาแล้วเราลองเดินไปตามเนี่ยแต่ตามสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยแล้วมันจะทำให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไรนะครับเช่นคุณบอกว่าคุณจะเดินทางจากมจทไปบางขุนเทียนอย่างนี้เป็นต้นไปมจทบางทุ่งคุ้งไปบางขุนเทียนเนี่ยคุณนั่งขับรถไปเงี้ยนะครับคุณก็มาจำลองดูว่าไอ้ขับรถไปช่วงเวลาตอนเย็นเนี่ยนะฮะคุณก็มาสมมุติขึ้นมาว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเส้นทางที่สามารถเดินไปทางไปได้อะไรเงี้ยคุณก็มามองว่าสมมุติมีเหตุการณ์มีอะไรงี้ขึ้นมาอันนี้คือว่าเราสมมุติสภาพแวดล้อมขึ้นมาว่าอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันสามารถถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้หรือไม่อย่างไรนะครับคือการทำแบบนี้เราสามารถที่จะทำได้หลายๆลักษณะนะฮะว่าเราก็สมมุติเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมขึ้นมาแล้วเราก็ลองทดลองดูว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมันกระทบกับเป้าหมายเรายังไงนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์แบบ scenario based นะครับถัดมานะครับ balance scorecard นะครับ balance scorecard อันนี้เป็นกรอบของการที่เราทำการเซตขึ้นมาเซตอะไรบางอย่างขึ้นมานะเซตเงื่อนไขนั่นเองเซตเงื่อนไขแล้วทำการมอนิเตอร์ดูนะฮะมอนิเตอร์อะไรก็คือมอนิเตอร์เรื่องของ performance นั่นเองนะว่าธุรกิจเราก็มีการกำหนดนะครับว่าเราจะมีตัวนู้นตัวนี้นะฮะเป็นกำหนดก็คือตัวเมทริกนะฮะกำหนดตัวเมทริกขึ้นมาคือตัววัดนั่นเองกำหนดตัววัดหรือการวัดขึ้นมาว่าจะวัดอย่างไรอันนี้ก็จะมีการวัด อยู่4ลักษณะนะครับมันก็มีตัววัดอยู่4ด้านเพื่อเป็นตัวกำหนดถึง performance ของธุรกิจของเรานะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการวัดประสิทธิผลภายในนะฮะเรื่องของ finance นะฮะเรื่องของบุคลากรอะไรพวกนี้นะเป็นต้นนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้คือจะเป็นตัวสะท้อนถึง performance นะครับอ
นี่ในภาพนี้นะก็เป็นภาพให้ดูสรุปของเนี่ยอิเลเมนต์นะในสเต็ปที่2นะฮะของโมเดลเจเนริกโมเดลนะครับซึ่งอันแรกเป็น strategic analysis อันนี้ก็เป็นอันที่2คือเป็น strategic objective นะใน objective นะก็มี vision mission objective นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยก็คืออะไรก็คือการที่เราจะกำหนดตัววิชั่นขึ้นมานะฮะว่าจะ replace หรือจะเสริมคำว่า replace คือว่าจากที่เดิมที่มีแล้วพอเรามาวิเคราะห์จากข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาเราจะเปลี่ยนแปลงไหมคือมาเปลี่ยนวิชั่นลงไหมนะครับหรือจากวิชั่นเดิมที่เป็นอยู่พอเราได้ข้อมูลใหม่มาปั๊บเราต้องการจะมี complement ปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็คือ complement ขึ้นมานะครับหรืออาจจะมีการขยายก็แล้วแต่นะขยายขอบเขตของเราอะไรเงี้ยนะฮะตามความจำเป็นนะครับสิ่งที่จะนำมาใช้นะฮะก็เกี่ยวกับการกำหนด objective เนี่ยนะฮะมันก็มีเทคนิคต่างๆนะที่ใช้อย่างเช่น smart objective นะฮะนะ smart objective ก็คือเป็นการตั้ง objective เพื่ อคือเป็นการโฟกัสนะฮะโฟกัสกลุ่มนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้ชัดเจนนะก็คือใช้ตัวสมาร์ทนะฮะหรือใช้เทคนิคของที่ออนไลน์ revenue contribution อันนี้ก็เป็นการที่เรานำออนไลน์เนี่ยคือเราไปลงทุนออนไลน์นะครับเพื่อบอกว่าการลงทุนเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้ได้ผลตอบรับในเช่นยอดการขายหรือรายได้ที่จากออนไลน์เนี่ยมันเพิ่มมันได้มานะครับก็คือเราก็ไปคอนทริบิวนะจากเดิมที่องค์กรอาจจะแบบเคยมีแต่ออฟไลน์ใช่ไหมฮะมีแต่ออฟไลน์ทีนี้เราบอกว่าเราสร้างหน่วยงานที่เป็นออนไลน์ไอ้ทำอีคอมเมิร์ซขึ้นมาเราก็ไปคอนทริบิวก็คือไปลงในออนไลน์แล้วเราก็ดูว่าไอ้ตรงที่เราไปคอนทริบิวเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนจากในส่วนที่ออนไลน์กลับคืนมานะครับแล้วก็ใช้เนี่ยตอนนี้ใช้ตัวนี้เป็นตัวแปรอันหรือเป็นเทคนิคอันนึงนะฮะในการที่กำหนดออบเจกตีฟนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการใช้ customer value target นะ balance scorecard นะอันนี้คือ balance scorecard คือหลักๆคือวัด performance นะครับ customer value target นี่คือกำหนดvalue ให้กับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราต้องการสร้างวิลูกลุ่มเป้าหมายเฉพาะลงไปนะครับนะนี่คือเกี่ยวกับออบเจกตีฟนะครับเทคนิคเฉพาะอย่างของตัวการทำออบเจกตีฟเนี่ยก็คือการกำหนดวิชั่นนะครับว่าวิชั่นเนี่ยนะฮะโดยการดูเรื่องของ capability นะฮะในการเชนนะเชนองค์กรเองนะครับหรือการใช้เทคนิคของอันนี้เสริมเข้าไปเรื่องออนไลน์ revenue conversion เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอเบรกไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเบรกไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อในข้างหน้านะครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราเบรกแค่นี้ก่อนนะครับอาทิตย์หน้ามาต่อนะครับกันบ้านมีส่งกันหมดแล้วใช่ไหมที่มิดเทอมนะแล้วก็พวกเราเตรียมไอ้ลี่ที่เรื่องการพรีเซนต์อะไรยังเกี่ยวกับพรีเซนต์อะไรเงี้ยมีเตรียมไหมยังเรา
ตารางเราพรีเซนต์เมื่อไหร่นะฮะที่อีกประมาณสักน่าจะเป็นช่วงสักประมาณ3วีคหลังใช่ไหมก็ประมาณปลายเมษาเนี่ยก็เราเที่ยวสงกรานต์ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาพรีเซนต์นะฮะแล้วก็เตรียมไว้ด้วยกันนะฮะผมรู้สึกผมให้กรอบเราไปว่ามันควรจะมีอะไรบ้างนะฮะคณะที่ก่อนมิดเทอมนะครับโอเคฮะวันนี้คงเท่านี้ฮะครับขอบคุณครับ